เราก็เป็นไงคะอ่านคล่องเมื่ออ่านคล่องก็คิดคล่องเขียนคล่องดังนั้นสมาชิกทุกคนต้องปรับตัวเข้าหากันเพื่อความสุขในครอบครัวนั่นเองนะคะอ่านต่ออีกนิดนึงลูกและปฏิบัติตามนอกจากเราทำหน้าที่แล้วเราก็ต้องเป็นไงคะปฏิบัติตามข้อตกลงของครอบครัวคุณพ่อคุณแม่อาจจะวางกฎกติกาไว้บ้านหลังนี้อยู่ด้วยกัน5คนคุณพ่อกับคุณแม่ร่วมกันแล้วก็ลูกๆร่วมกันวางกฎกติกาว่าข้อที่1สมมุติข้อที่1กลับมาจากโรงเรียนต้องทำการบ้านให้เสร็จข้อที่2ทำการบ้านเสร็จแล้วอาบน้ำแต่งตัวให้สะอาดเรียบร้อยก็ที่3มารับประทานอาหารเย็นพร้อมกันเวลา6นาฬิกาเฮ้ยไม่ใช่เวลา18นาฬิกาก็คือ6โมงเย็นนะคะอันนี้คุณครูยกตัวอย่างนะคุณพ่อคุณแม่ตกลงว่าใครจะออกนอกบ้านต้องขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่มีอย่างนี้ไหมไหนคุณครูลงสัมภาษณ์เด็กๆดูซิว่าบ้านของใครมีข้อตกลงอะไรบ้างบ้านของชนิตาภามีข้อตกลงอะไรบ้างคะลูกยกตัวอย่างไหมดู1ข้อสิเห็นไหมต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ก่อนที่จะออกไปเล่นนอกบ้านใช่ไหมคะถ้าเราออกไปเฉยๆคุณพ่อคุณแม่ไม่ทราบเนี่ยเป็นยังไงละเราอาจจะไปโอ้มีเพื่อนบอกว่ารถตู้จับไปเห็นไหมเดี๋ยวนี้เด็กๆยังรู้ว่าภัยอันตรายถึงตัวแล้วมีข่าวคนหายอยู่บ่อยๆนะคะดังนั้นเราต้องอยู่กับครอบครัวแล้วต้องมีการตกลงร่วมกันกฎกติกาต้องปฏิบัติเห็นไหมคะภาพนี้คุณพ่อคุณแม่พาลูกๆไปไหนล่ะไปเที่ยวไปซื้อของก็ต้องเป็นไงต้องช่วยกันต้องดูแลกันไม่ใช่ว่าโอ้ยลูกวิ่งไปก่อนแล้ววิ่งแล้วก็หายไปเลยใช่ไหมคะนี่แหละให้เด็กๆระวังไว้เพราะเดี๋ยวนี้เขาจับเด็กไปขายจับเด็กไปทำอะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเราอยู่กับคุณพ่อคุณแม่กับเราจะไปอยู่กับผู้อื่นเด็กๆว่าอยู่กับใครดีที่สุดอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เพราะคุณพ่อคุณแม่รักเราแต่คนอื่นเขาจะรักเราไหมลูกไม่รักอาจจะเอาไปเป็นเด็กขอทานใช่ไหมหรืออาจจะส่งขายต่างประเทศคราวนี้เรามาดูหน้าที่เรามาย้อนกลับมาดูหน้าที่ของพ่อแม่อีกครั้งหนึ่งนะคะอ่านพร้อมกันลูกหน้าที่ของพ่อแม่หน้าที่ของพ่อแม่1ข้อที่1คุณพ่อกับคุณแม่มีหน้าที่ทำงานหาเงินมาเลี้ยงสมาชิกในครอบครัวเปิดภาคเรียนมาเดือนพฤษภาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ใช้เงินเยอะเลยไหนจะค่าเสื้อผ้าเด็กๆไหนจะค่าอุปกรณ์การเรียนไหนจะกระเป๋ารองเท้าของนักเรียนไหนจะต้องค่ารถมาโรงเรียนใช่ไหมคะค่าอาหารรายวันแต่มาอยู่โรงเรียนวังไรกังวลนั้นเด็กๆไม่ต้องเสียค่าอาหารไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนแต่เราก็มีค่าใช้จ่ายส่วนตัวใช่ไหมคะเช่นค่ารถมาโรงเรียนค่าเสื้อผ้าค่าขนมในแต่ละวันที่คุณพ่อคุณแม่จ่ายให้มาใช่ไหมนอกจากนั้นรายจ่ายเยอะแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องประหยัดลูกๆ ก็ต้องช่วยคุณแม่ประหยัดด้วยอ้าวมาอ่านข้อ3ต่อ3ปรึกษาและแก้ไขปัญหาภายในครอบครัว4ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในครอบครัวอ้าวข้อที่3เขาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาภายในครอบครัว
เด็กๆมีปัญหาไหมกลับไปถึงบ้านตอนเย็นเด็กๆมักจะไปเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังคุณแม่ขาวันนี้หนูทำกิจกรรมกับเพื่อนเนี่ยหนูทำไม่ได้เลยคุณครูก็บ่นหนูคุณแม่ก็เป็นไงก็ต้องแก้ปัญหาให้ลูกแล้วหรือเด็กผู้ชายก็ไปบอกคุณพ่อบอกว่าคุณพ่อครับเพื่อนผมน่ะชอบเกเรผมจังเลยผมไม่อยากนั่งใกล้ๆเลยครับคุณพ่อบอกว่าเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณพ่อจะไปตีหัวให้เป็นการแก้ปัญหาไหมไม่ใช่เด็กๆหัวล้อกันเลยคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าต้องฟังลูกแล้วก็เป็นไงคะก็มาช่วยกันแก้ไขแต่ไม่ใช่ไปทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะคะนี่คุณครูสมมุติให้ดูว่าเด็กๆฟังปั๊บเด็กๆก็รู้แล้วว่านั่นคือการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้องที่คุณครูยกตัวอย่างนะคะดังนั้นเวลาเรามีอะไรในปัญหาครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ก็จะช่วยเราแก้ปัญหานะคะมีอะไรต้องไปเล่านะคะอย่าเก็บเอาไว้บางครั้งมีคนแปลกหน้ามาชวนหนูไปโน่นมานี่หนูก็ไม่กลับไปเล่าคุณพ่อคุณแม่ต่อมาหนูก็หายไปเลยคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ทราบแต่ถ้าหนูมาบอกว่าคุณแม่ขาวันนี้หนูกลับเข้ามาเข้าบ้านนะหนูเจอผู้ชายแปลกหน้ามาเที่ยวนั่งนอนนอนอยู่หน้าปากซอยแล้วก็อยู่ๆก็เที่ยวเดินยิ้มกับคนนั้นทียิ้มกับคนนี้ทีแล้วก็มากวักมือเรียกหนูหนูก็เลยวิ่งกลับบ้านเห็นไหมคุณแม่ก็เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นหน้าปากซอยบ้านเราไปดูหน่อยสิอ่ะก็ช่วยกันแก้ไขว่าเอ๊ะมีคนเสียสติมาอยู่ปากซอยบ้านเราหรือเปล่าหรือมีใครมาแอบซุ่มจะทำร้ายเด็กๆหรือเปล่าใช่ไหมคะนี่แหละฝากให้เด็กๆสังเกตด้วยนะคะว่าเรามาโรงเรียนเนี่ยไม่ใช่แต่ว่าโหใครก็จะเดินผ่านไปเราก็ไม่สนใจเราต้องสังเกตด้วยความปลอดภัยของเรานะคะโดยเฉพาะเด็กๆนี่แหละข้อที่4ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ก็จะดูว่าเอ๊ะวันนี้บ้านสะอาดไหมถอดเสื้อผ้าไว้แล้วลงตะกร้าไว้คุณแม่หรือเปล่าหรือว่าเสื้อไปถึงกลับจากโรงเรียนนะชุดพละเสื้อลงไปมุมห้องกางเกงไปอีกมุมห้องหนึ่งถุงเท้าไปกลางห้องอย่างนั้นแสดงว่าบ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยไหมลูกไม่คุณพ่อคุณแม่ก็ตกลงเอานี่นะตะกร้าผ้าจะซักใส่ไว้ในนี้เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะมาซักเองใช่ไหมคะเล่นของเล่นไว้คุณแม่เดินมามืดๆมาถึงเหยียบของเล่นเราลื่นถลายปึ้งหัวฟาดพื้นสลบเพราะของเล่นเราเห็นไหมคะบ้านต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่แหละให้เด็กๆได้คิดตามด้วยมาดูข้อ5นะคะให้ความอบอุ่นแก่สมาชิกในครอบครัวอ่านต่อลูกให้ความอบอุ่นส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกมีการศึกษาดีเห็นไหมคะบทบาทคุณพ่อคุณแม่ให้ความรักแก่ลูกๆเท่าเทียมกันจะมีลูกกี่คนก็ตามคุณพ่อคุณแม่รักเท่ากันนะไม่ใช่ว่าคุณแม่กับคุณพ่อรักไม่เท่ากันนะลูกๆเนี่ยรักเท่ากันแต่อยู่ที่เรานะคะอยู่ที่ตัวเราจะคิดบางครั้งน้อยใจคุณพ่อคุณแม่บางครั้งก็อาจจะไปแสดงฤทธิ์อิทธิฤทธิ์กับคุณพ่อคุณแม่เพราะคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่รักนะคะเพราะงั้นทุกคนมีความรักลูกเท่าๆกันได้เด็กๆเนี่ยฝึกนะคะรู้จักเป็นผู้ให้รู้จักเป็นผู้ที่ยอมรับก็ที่6ส่งเสริมและสนับสนุนให้ลูกมีการศึกษาดีถ้าคุณแม่กับคุณพ่อไม่ส่งเสริมให้เรามาโรงเรียนเนี่ยให้อยู่บ้านวันนี้ไม่ต้องไปโรงเรียนนะลูกช่วยคุณแม่ขายของวันนี้ลูกค้าเยอะแม่ขายของไม่ทันลูกมาช่วยแม่ล้างจานหน่อยได้ไหมคะคุณแม่ให้ไหมไม่เลยไปโรงเรียนนะลูกรีบมาส่งลูกแต่เช้าไม่ต้องไปโรงเรียนหรอกลูกวันนี้ฝนตกแม่ไม่อยากไปส่งลูกเพราะเสียเวลามีไหมคะไม่มีเลยอยากให้ลูกมาโรงเรียนไม่อยากให้ลูกหยุดเรียนเมื่อลูกเรียนแล้วก็ต้องตั้งใจเรียนนะคราวนี้มาดูตัวอย่างเห็นไหมวันหยุดเสาร์อาทิตย์เราก็ช่วยกันทำความสะอาดบ้าน
ทั้งลูกทั้งคุณพ่อคุณแม่บางครั้งเป็นไงกำหนดเลย1สัปดาห์วันนี้เราจะมาถูบ้านกันลูกๆ ก็เตรียมแล้วอุปกรณ์คุณแม่ก็เป็นไงสอนวิธีถูอย่างนี้นะลูกวิธีปัดกวาดอย่างนี้นะอ้าวเด็กๆ ก็ทำเป็นเราก็เป็นไงช่วยตัวเองได้ทำให้บ้านเราเนี่ยสะอาดขึ้นใช่ไหมคะคราวนี้มาดูหน้าที่ของลูกบ้างเอาอ่านพร้อมกันหน้าที่ของลูกหน้าที่ของลูก1ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน2เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่อ้าวข้อที่1เลยหน้าที่ของเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนเพราะตอนนี้คุณครูสอนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2ทั่วประเทศเลยหน้าที่ของลูกๆวัยนี้ข้อที่1ตั้งใจเรียนเนี่ยมาโรงเรียนแล้วเสียงดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเอาไม้บรรทัดมาตีกันเธอกับฉันมาต่อสู้กันดีกว่าคุณครูสอนไปเถอะเดี๋ยวฉันเอาไม้บรรทัดมาตีกันต่อสู้กันเป็นนักต่อสู้ดีไหมแสดงว่าตั้งใจเรียนไหมคะไม่ใช่ฟังไว้นะปลายทางด้วยผู้หญิงมาถึงนั่งนั่งเธอมาเดี๋ยวฉันจะหาเหาให้ได้ไหมมานั่งจับหัวเพื่อนอยู่เพื่อนก็จะเรียนไม่ได้นะลูกต้องตั้งใจเรียนไม่ใช่คุณครูสอนไปเถอะเดี๋ยวฉันจะจับหัวเพื่อนแล้วก็มาดูซิวันนี้มีเหากี่ตัวไม่ได้นะคะผู้ชายก็เหมือนกันเอาของเล่นมาไหมเดี๋ยวเรามาเล่นของเล่นกันนะคุณครูสอนให้คุณครูสอนไปเถอะต้องตั้งใจเรียนทุกคนนะคะข้อที่2เชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่และคุณครูด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่สอนเราให้เราเป็นคนดีตั้งแต่เล็กๆอ้าวคราวนี้มาข้อ3ช่วยกันอ่านหน่อยค่ะ3